ถ้ายุคต้นต้องรักแดงแบบนี้รักแดงแบบนี้เหมือนรักแดงอะไรนะนี่เหมือนอะไรตะกรุดพระคงนี่ครับโหนี่ลายมือชัดเจนไม่ต้องไปเถียงกับใครอันนี้ไม่ต้องไปเถียงกับใครครับเก่าไหมไม่พลาดปู่บุญไม่ต้องพรรณนาเรื่องความเก่านะชุดนี้ต้องบอกแล้วว่าชุดนี้เป็นเครื่องรางที่แบบว่าเราไม่เครื่องรางถ้าเอาตังค์ผมได้อ่ะต้องชัดเจนจริงๆฮอนแนนว้าวว้าวไม่มีใครไม่ได้เพราะนี่อยู่ในหนังสือเครื่องรางของสมาคมด้วยของป่าด้วยหลวงพ่อแน่นวัดหนองขาวติดวิญญาณยังไงครับอยากฟังประวัติคือเป็นนะลูกอมที่ทำจากผ้าห่อศพใช้ผ้าห่อศพเนี่ยมาจาดอักขระเลขยันแล้วก็ม้วนแล้วก็ใช้โครงลวดเนี่ยถักบังคับแล้วก็ถักเชือกแบบเนี้ยมองตาเปล่าจะรู้กล้องได้รู้เลยว่าแท้นะครับวัดหนองขาวพอยแน่นสุดยอดเครื่องรางเมืองไทยมีอยู่ในหนังสือเครื่องรางยอดนิยมครับและผมบอกเลยนะว่าลูกอมอาจารย์แน่นนะไม่เห็นหมุนเวียนเปลี่ยนกันในวงการแล้วถ้าเอ็กซเรย์ด้านในจะมีโครงลวดโครงลวดเนี่ยคือถักบังคับไม่ให้พล่าเนี่ยคลี่ตัวหรือคลายตัวออกเพื่อจะได้ถักง่ายเสกเจ็ดเสาเจ็ดใช่อังคารนี่แสนคนล่าสุดปิดไป300,000สามแสนไม่รู้แต่รู้ว่าโกสุยลูกแกเนี่ยซื้อมา200,000รู้แค่ว่าโกสุยลูกแกเนี่ยซื้อมา2-3 ปีที่แล้วนะ200,000ไม่3ดีแบงค์จะ4-5 ปีเอาใช่แท้ไหมครับแบบนี้แท้ไหมครับแบบนี้โหเครื่องรางมันต้องแบบนี้มันถึงจะจี๊ดไปในหัวใจจริงผมบอกเลยนะผมเห็นจะพูดยังไงอ่ะไอ้ที่ออกบัตรถ้ารักดำๆอ่ะยุคปลายถ้ายุคต้นต้องรักแดงแบบนี้รักแดงแบบนี้เหมือนรักแดงอะไรนะนี่เหมือนอะไรตะกรุดพระคงเบี้ยปู่บุญเห็นไหมนี่ไม่เจอแท้ๆแบบนี้มานี่เป็น10 ปีที่ซื้อมันที่ได้ซื้อมานะเพราะคนคนอื่นที่เขามีอ่ะได้เห็นแต่เขาไม่ขายอาจารย์โคตรสุด80,000ได้ไหมไม่มีราคากลางครับกับนะเครื่องรางแบบนี้เครื่องรางอ่ะเขาทำได้เท่าที่ของอาถรรพ์มีจำนวนจำกัดประสบการณ์เยอะมากครับลูกศิษย์ท่านห่วงสุดๆเอาว่าลูกอมจันแน่นนะกันผีได้มีไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยผีไม่กล้าหรอกเรื่องกันผีนี่นะผีไม่กล้าหรอกแล้วเวลามีไปเนี่ยนอกจากผีไม่กล้าหรอกอยากจะเป็นมหาเสน่ห์กับใครกำเอามาไว้แล้วท่องในใจขอในใจได้ด้วยนี่ฮะลูกอมติดวิญญาณหลวงพ่อแน่นวัดหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีถ้าบอกลูกอมติดวิญญาณทุกคนรู้เลยสำนักเดียวเบอร์หนึ่งเมืองไทยวัดหนองขาวใครพกติดตัวไปไหนมาไหนคนเดียวจะมีหลายคนแท้สวยไม่มีราคากลางไม่มีราคากลางของที่หาไม่ได้แล้วไม่มีราคากลางอันนี้เป็นนางกวักปลุกปุบุญวัดกลางบางแก้วนี่อันนี้เป็นไม้ไผ่ตันต้องเป็นต้นกลางกอด้วยนี่ครับโหนี่ลายมือชัดเจนไม่ต้องไปเถียงกับใครอันนี้ไม่ต้องไปเถียงกับใครครับเก่าไหมไม่พลาดปู่บุญไม่ต้องพรรณนาเรื่องความเก่านะนี่แบบนี้สิเข้าใจง่ายเอาไปตั้งในร้านแล้วคนไม่เข้าร้านค้าขายไม่ดีขึ้นเอามาคืน
นางกวักพ่อเต๋ยังโอเป็นแสนไพ่ใจในตำนานหลวงปู่บุญแกะหน้าสวยครับโอ้นี่ฮะอ้าวอยากได้อะไรก่อนเบี้ยแกงานแฮนด์เมดครับเสกจนครบ108คาบจนมั่นใจถึงแจกลูกศิษย์ถามว่าถ้าไม่แน่จริงอ่ะไม่องค์นึงไม่เม็ดนึงเป็นแสนแสนมาช้านานไม่ขึ้นเป็นลูกอมอันดับนะต้นๆของเมืองไทยลูกอมติดวิญญาณประมูลนางกวักได้ครับพี่มีแต่ของสุดยอดดูง่ายไหมของแท้เนี่ยอันนี้เบี้ยหลวงปู่เพิ่มนะบางคนเห็นลักษณ์แดงๆแบบนี้คิดว่าเป็นปู่บุญอันนี้ปู่เพิ่มแต่เป็นหลวงปู่เพิ่มยุคแรกเป็นปู่เพิ่มยุคแรกนะคะยุคต้นใช่ไหมก็เรียกทรงจานบินน่ะนี่เม็ดใหญ่โหลักษณ์แดงแป๊ดแบบนี้คนไปขายเป็นปู่บุญกันเชือกเล็กเออเชือกเส้นเล็กๆเชือกถักเส้นเล็กเข้าใจง่ายอ้าวโหเครื่องรางวันนี้ใครสายเครื่องรางคอเครื่องรางกดโอเคมาต้องบอกว่าอะไรที่แท้ๆเนี่ยเข้าใจง่ายๆเนี่ยคนแย่งกันมันจะแย่งยังไงเพราะว่าของแท้ๆเขาหมดไปแล้วนะของที่ไม่ได้ทำเยอะนะเนี่ยต้องทำตามเลิกยามทำตามตำราของถึงจะศักดิ์สิทธิ์จริงจะใช้ได้แล้วทำเท่าวัตถุดิบอาถรรพ์ที่มีลูกอมหลวงพ่อแน่นวัดหนองขาวลูกอมติดวิญญาณเบอร์หนึ่งเมืองไทยเม็ดนี้สมบูรณ์ต้องเอาปากกามาเขียนราคาก่อนเครื่องรางชุดนี้อันดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยครับโหต้องบอกว่ามีวางในถาดนี้วันนี้ได้เนี่ยณตอนนี้จะหาแท้ๆแบบนี้มาวางรวมกันแบบนี้ยาก2 นาทีขอหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจหน่อยเครื่องรางหลักแสนของเมืองไทยแล้วไม่มีไม่เยอะนะครับขอให้ได้แท้ไว้ใช้อันนี้ต้องบอกว่านะอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์นี่ทดแทนนะกันไม่ได้ก็แรกมาเวลาเดินจ้าเม็ดนี้นะฮะต้องบอกว่าแท้ตาเปล่าถ้าเก๊คืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งนี่มาแล้วครับเปิดแรก30,000 บาทมาที่40,000 บาทแล้วนะครับโอ้นี่ต้องบอกว่าจะแทบจะเป็นก็เลยนะแทบจะเป็นเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าสุดยอดของลูกอมเมืองไทยอ่ะอาจารย์แน่นนะครับเอาแน่ๆเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองกาลอ่ะอยู่ที่44,000 บาทมา45,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่50,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหลูกอมนะหลวงพ่อแน่นว่าหนองขาวนี่ลูกอมติดวิญญาณเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้ยินแต่ชื่อแท้ๆเม็ดเป็นแบบนี้แหละครับก็มีดราม่าเมื่อก่อนไงที่ไปเอ็กซเรย์เราไม่มีลวดที่ขายกันไปเท่าไหร่อ่ะ8-9 หมื่นใช่มาที่53,000 บาทครับราคาสุดท้ายมา60,000แล้วน่ากลัวครับขอผ่านดูพี่กัปตันว่าดูติดยาวอยู่ที่62,000 บาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกนะว่าของอาถรรพ์แบบนี้ถ้าสะกดได้นะพอสะกดทำพิธีผ่านเสร็จแล้วนะเหมือนคุณมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคุณมีนะพลังวิเศษอ่ะคอยรับใช้คุณมาที่65,000 บาทครับราคาสุดท้ายนี่แหละตัวจริงเสียงจริงของแลจริงครับแม่ผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้วต้องบอกว่าห่วงไม่มีอ่ะเปื่อยๆอ่ะคุณก็ต้องโดน7-8 หมื่นขอให้แท้อย่างเดียวครับมา66,000 บาทครับราคาสุดท้ายและเอาว่าจากหลวงพ่อแน่นมาก็ไม่มีลูกศิษย์คนไหนหรือกาเกจีองค์ไหนทำลูกอมติดวิญญาณที่ทำจากผ้าห่อศพได้อีกเลยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เรียนยากทำยากนี่อาจารย์แน่นนิสิตเพราะเปลี่ยนนะมาที่66,700โอ้ย7,000 บาทแล้วนะครับเครื่องรางแบบนี้คือถ้าคุณมีแท้ๆน่ะนะแขวนไปไหนนะผมบอกเลยว่ามีแต่คนเดินตามขอชมขอส่องว่าแท้มันเป็นยังไง
นะ 67,500 ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอของแท้ของแท้ไม่มีใครไอ้เห็นในสนามพากันแล้วมา 67,700 บาทครับราคาสุดท้ายมา 68,000 บาทแล้วโอ้นี่ฮะลูกอมติดวิญญาณหลวงพ่อแน่นวัดหนองขาวที่อยู่ในหนังสือเครื่องรางและเป็นเครื่องรางอันดับต้นๆของประเทศไทยนี่ฮะเอาว่าหลายหลายคนไม่รู้คนที่รู้นี่นะแทบจะไม่รู้ราคาด้วยซ้ำว่าแต่ที่แน่ๆ 200,000 เนี่ยนะครับมีการปิดซื้อขายกันไป 4-5 ปีแล้วยังไม่เจอเม็ดที่2ที่สวยแบบนั้นปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ใครได้ไปยินดีด้วยครับวินิธินะครับ 68,000 บาทถ้วนเชียร์พี่บูด้วยครับเครื่องรางใครได้ยินดีด้วยคราฟี่อยู่ที่อาจารย์พิจิรายุทธ์บอกต้องบอกครับว่าผมอะได้มาก็เอาไม่แพงแล้วเมื่อก่อนผมจำได้เลยนะท่านนายกฟุตนครปฐมเนี่ยขอจากผมเนี่ยคือขอลูกมาจากแน่นนะบอกหาให้ดีโอ๊ตหาให้ดีลูกอมนะอาจารย์แน่นเม็ดนี้สมบูรณ์นางกวักกู้บุญตีไว้เท่าไรครับนางกวักกู้บุญพิทวีพิกัปตันหมายไพ่ตันกู้บุญต่อครับนางกวักกู้บุญไพ่ตันโอ้โหต้องบอกว่าเครื่องรางอ่ะเขามีความวิเศษคือเขาเป็นงานที่ต้องทำเฉพาะองค์ทำเฉพาะองค์ลงเฉพาะองค์แล้วต้องเสกเนี่ยให้ใช้ได้จริงต่อกันเลย2นาที2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าเนี่ย2นาทีสุดๆครับงานแก้มือมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทมา 20,000 บาทที่พี่ดาบนัดมหาปราบต้องมากันหมดนะถ้าเป็นนางกวักองค์นี้นี่ฮะดาบนัดมหาปราบนะครับ 20,000 บาทLimited แล้วนี่ปูบุญเลยเพราะอะไรอันเนี้ยมันมีท่อมหาพรหมนี่กับท่อมหาลาภใช่ไหมอยู่ที่ 22,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 22,000 บาทครับนี่ท่อแบบนี้ท่อที่จ่ายในเจ้าสัวไงใช่พี่อยู่ที่ 22,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหเอาละครับเพื่อนๆนี่มีเวลากันเท่าไหร่2นาทีเหลือเวลาไม่เยอะแล้วอยู่ที่ 22,000 บาทนะครับเหมือนมีชีวิตเลยงดงามมากสินปูบุญนะมาที่ 23,000 บาทครับราคาสุดท้ายแล้วไม่ได้เขียนใส่มือด้วยรายการนี้แบงค์เอ้ยเท่าไหร่นะ23,000 บาทครับองค์เล็กๆยัง4ยัง 3-40,000 มีจานด้วยแบบนี้ถ้าตั้งบูชาแล้วไม่ดีเอามาคืนโหแล้วไม่ได้เจอง่ายๆครับขนาดใหญ่แบบนี้แล้วดูฮะอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายแบบนี้เป็นแม่นางกวักที่เรียกเงินเรียกทองเรียกคนเข้าร้านเราได้จริงไม่งั้นนางกวักก็เตะจงหลายแสนหรอมาที่ 23,500 โหเสียดายของนะฟังของแบบนี้ไม่ใช่ว่าพระปั๊มที่จะมีเป็นหมื่นองค์หาที่ไหนก็ได้ต้องมีบุญสัมพันธ์เฉพาะคนจริงๆแล้วขนาดแบบนี้มีโอ้โหต้องบอกจะมีกี่องค์นี่องค์แรกในชีวิตที่เห็นใช่โอ้โหปิดแล้วนะครับปิดที่พี่พัดมงคลนะครับโอ้พี่พัด 3,500 ค้าขายใช้ดีนักแลใครได้มีแต่คนถามถึงแน่นอนต้องบอกว่าถ้านางกวักหลวงปูบุญองค์นี้ราคานี้ต้องนึกถึงพี่พัดไปอีกนานเลยครับซอยที่ไหนซอยที่ไหนครับเบี้ยวัดกลางถือว่าสุดในสายจุลสิทธิ์ผมให้อีกรายการเดียวสำหรับเบี้ยปูเพิ่มยุคต้นเม็ดนี้จนคนคิดจะเป็นปูบุญกระดอนสะท้อนท่ากระบือใครคิดร้ายสะท้อนย้อนกลับพอลุงท่ากระบือคนรู้อยู่แล้วแห้งเก่าเข้าใจง่ายจะหาเบี้ยปูเพิ่มแท้ๆจากไหนตอนนี้
เป็นในยุคต้นแล้วสมบูรณ์เชือกเล็กด้วยยุคต้นหลักแสนครับอาจารย์เบี้ยปูเพิ่มยุคต้นแทบหาใช้กันไม่ได้แล้วโอ้นะนางกวักไปแล้วเหรอครับมาไม่ทันพี่กัปตันไปแล้วนี่เบี้ยปูเพิ่มยุคต้นเบี้ยปูเพิ่มยุคต้นแบบนี้เข้าใจง่ายรักเชือกเก่าแบบนี้แท้ชัดเจนโอ้โหเขียนราคาใส่มือไปขอปากกาด้วยลูกมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาท2นาทีมา 15,000 บาทแล้วนะครับอยู่ที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้นะฮะมา 20,000 บาทมา 22,000 บาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าขาโมเบียคุณเข้าป่าเนี่ยหรือคุณไปในที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนเข้าในเขาวงกตอ่ะคุณจะไม่หลงเขาเรียกว่าแก้อาถรรพ์ทุกอย่างที่คนได้ทําของไว้คุณไปที่ไหนที่ไหนมีของมีสิ่งที่ไม่ดีคุณมีเบี้ยจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยมา 26,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอันนี้คือของที่คุ้มครองเขาทํามาคุ้มครองคุ้มตัวคุ้มชีวิตของคุณใครยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตใครยิ่งต้องเดินทางไปในที่ที่เราไม่รู้นะบ้านนั้นมีคนตายมาก่อนโรงแรมนั้นมีคนตายมาก่อนมีอาถรรพ์มีดวงวิญญาณร้ายขอแค่คุณมีเครื่องรางที่เรียกว่าเบี้ยแก้ขนาดเข้าป่าเนี่ยยังไม่หลงป่าเลยอาถรรพ์ป่าทำอะไรไม่ได้ณปัจจุบันพระเกศที่ทำเบี้ยแก้แคบจะไม่ค่อยมีให้เห็นมา 27,500 กันได้ทุกอย่างอยู่ที่ 27,500 นะครับราคาสุดท้ายเอาอยู่ทุกอย่างครับเอาไว้กันศัตรูที่มองไม่เห็นอยู่ที่ 27,500 นะครับราคาสุดท้ายโอ้โหเพื่อนนี่ฮะเบี้ยหลวงกูเพิ่มยุคต้นนะไม่ใช่ยุคปลายยุคที่แขวนไปคนต้องทับเป็นปูบุญน่ะอยู่ที่ 27,500 โหถ้าเบี้ย 27,000 เก๋ยังแพงกว่าแท้เลยป่ะใช่พี่โหกันนี้ทำไม่ได้ครับโหอยู่ที่ 27,500 นะครับราคาสุดท้ายนะต้องบอกว่าเก็บไว้ที่ผมนี่แหละปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก็บไว้ที่ผมนี่แหละพี่พี่พัชชูชาตินะครับ 27,500 เก็บไว้ที่ผมนี่แหละเนี่ยหาเบี้ยขาของที่ใช้ได้หาเบี้ยแท้ๆได้ที่ไหนนะครับคือบางอย่างอะไอของเก๊มันออกบัตรได้มันตัดราคาของแท้แต่ไอของแท้เนี่ยนะครับถ้าคุณเอาไปใช้ทำอย่างใช้ได้จริงเก็บไว้ที่ผมใครมีเอามาขายผมนะเบี้ยปูเพิ่มเนี่ยสวยๆได้ไหมละ 30,000 ซื้อหมดอยู่ที่เดิมพี่ครับอดครับพี่กัปตันราคาขนมเกินราคานี้ไม่ได้ครับคุณอานี่แนะนำได้แต่แบ่งให้ไม่ได้นะครับอันนี้สร้อยเม็ดกระดอนสะท้อนหลวงพ่อลุงวัฒนากระบือใช้ได้ครับพี่ออฟโอโซนเนี่ยนี่อันนี้เหรียญพ่อลุงท่ากระบือนะออกวัดสวนส้มอันนี้เม็ดนะสร้อยกระดอนสะท้อนหลวงพ่อลุงนี่เหรียญพ่อลุงโหยกชุดเลยสร้อยชุดพ่อลุงเท่าไรครับพี่มานะกระดอนสะท้อนพ่อลุงสะท้อนได้ทุกอย่าง
นี่ฮะก็อยากจะบอกว่าถาดนี้เป็นของที่ไม่ได้เห็นตัวจริงๆกันนมนานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวจริงๆอ่ะผมอยากได้ตังค์เหรอผมไม่อยากได้ตังค์แต่ผมอยากให้คนที่มีชีวิตเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรที่สอดคล้องกับพระเครื่องหรือคนที่ชื่นชอบในพระเครื่องได้ของที่ดีจริงๆนะอันนี้แนะนำได้แต่คงจะไม่ได้แบ่งปันเพราะถ้าแบ่งปันไปราคาถูกกว่าไอ้ของเก๋หรือของใหม่เนี่ยมันเสียจิตจะต้องบอกไงมันเสียจิตอ่ะมันเสียจิตของนักสะสมอย่างผมพอลุงเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีนนะครับอ้าว